8ปี9ปีเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะอาจารย์ยโสธราก็ได้มาอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีที่เรากับหลานน้องกายนะคะได้มาทำขอขมาบูชาคุณแม่ในวาระพิธีวันปีใหม่ไทยนะให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อกี้ก็ผ่านไปพิธีกรรมหนึ่งแล้วก็คือการขอขมากรรมนะคะต่อบุพการีและก็ได้รับพรจากท่านแต่พรใดก็จะไม่ประเสริฐเท่าคำสอนนะคะในช่วงต่อไปนี้นะคะจะเป็นคำสอนของท่านที่จะมีให้กับลูกๆในแง่มุมต่างๆแล้วก็เลยอาจารย์จะขออนุญาตในการอัดเรคคอร์ดนะคะวิดีโอนี้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ย้ำเตือนตัวเองแล้วก็อาจจะสามารถใช้สอนคนอื่นหรือเป็นประโยชน์กับมวลมหาชนในฐานะการเป็นลูกก็ได้นะคะอยากให้คุณแม่นะคะกราบเท้าคุณแม่ค่ะอยากให้คุณแม่นั้นได้สอนลูกหลานในช่วงวันปีใหม่นี้นะคะด้วยสักประมาณ 5-10 นาทีนะคะเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ลูกฟังตั้งแต่อดีตแม่ยังเป็นเด็กไม่เหมือนพวกเองทุกวันนะแม่ล่ะอายุ8ปี9ปีทำงานแล้วแม่ยังไปช่วยไถนาคุณตาได้นะท่านนี้มือท่านนี้นี่จูงควายแบกบาท่านนี่แบกไถก่อนอะไถก็เราคนเตี้ยๆเนาะไถมันก็อยู่ขนาดนี้เราก็ต้องสู้ให้ได้ไงต้องสู้ให้ได้ลากไถไม่ได้บอกไม่ได้ให้พ่อบอกนะทำเองเพราะว่าน้องเยอะทำเลี้ยงน้องน้องคนกับพ่อดำนาเป็นตั้งแต่อายุ8ขวบดูอ่ะอย่างพวกเองทุกวันนี้มันจะ40แล้วทำเป็นไหมนี่นายแล้วไถนาเลยยังไม่รู้เลยคนจะก่อนมันลำบากเหมือนทุกวันเขามีการศึกษาเขาก็ได้งานได้การดีๆทำคนแต่ก่อนมันก็แค่ป.4นะป.4 ม.3ก็เป็นครูสอนได้แล้วทุกวันนะทำจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วว่าการศึกษาไม่มีใช่ไหมมนตรกรนะป.4 ม.3จบม.3เป็นครูได้สอนได้ทำยังไงพวกเราลูกชาวไร่ชาวนาพ่อแม่ยากจนตื่นขึ้นแล้วว่าเอาควายออกไปนะไปช่วยพ่อเราก็ไปกว่าจะได้กินข้าวนู่น8-9นาฬิกาเดี๋ยวเรามีนิ้วเกือบตายแล้วแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดสู้พ่อพาทำยังไงก็ทำคนทุกวันอ่ะมันทำแบบนั้นไม่ได้เราคนทุกวันเขามีการศึกษาเขามีการศึกษาเล่าเรียนเขามีงานการทำคนแต่ก่อนนะมันก็จะได้ร่ำเรียนเด็กคนเขาที่อยู่ใกล้เมืองเนาะคนไหนเขามีฐานะหน่อยคนบ้านนอกของนายอย่างพวกเราก็จบป.4นี่ก็ถือว่าดีนะเขียนได้เยอะแต่คนไม่ได้เรียนคนแต่ก่อนเพราะความลำบากไงความลำบากสมัยแต่ก่อนกระดานเขาอันหนึ่งมาเรียนแต่ป.1ไปจบป.4เนี่ยกระดานมันเดียวนี่อุ้มไปอุ้มมาอย่างนั้นแหละถ้ามันแตกครึ่งก็ต้องเอาครึ่งหนึ่งนี่ไปเขียนแล้วก็ลบแล้วก็เขียนแล้วก็ลบอยู่ตัวเดียวนั่นแหละถ้าไม่ถึงป.4เขาไม่ให้เขียนสมุดนะสมุดดินสอดำสมัยแต่ก่อนถ้าตั้งแต่ป.1เขาให้ดินซ้อมก็ดินซ้อมหินเหมือนกับกระดานนั่นแหละกระดานกับอันละ2บาทใหญ่ไรใหญ่ยาวขนาดนี้ไรถ่ายไปถ่ายมานั่นแหละจบป.4นั่นแหละตั้งแต่ป.1กระดานอันเดียวนั่นแหละดูอ่ะเรื่องแม่อยากจะสอนอะไรลูกหลานบ้างครับถึงความที่แม่พูดนี่คือความอดทนความพยายามอุตส่าห์อย่างสมัยทุกวันพวกลูกก็มีการศึกษาเรารู้อยู่ว่าเนี่ย
จะเลี้ยงตัวเราได้ที่จะดูแลเราได้ดูแลครอบครัวเราได้ก็ต้องทำต้องอดทนต้องสู้คนเราเนี่ยถ้าอดทนถ้าสู้อะไรมันก็ย่อมสำเร็จถ้าขึ้นชื่อว่าขี้เกียจถ้าขึ้นชื่อว่าขี้เกียจน่ะเราจะมีบ่อทองอยู่ข้างหน้านี่ก็มันก็ขี้เกียจแล้วนี่มันก็ทำไม่ได้หรอกไม่ได้เราเป็นคนยากคนจนเราเป็นคนลำบากเกิดมาอะไรก็ไม่มีเหมือนเขาเราเป็นลูกชาวไร่ชาวนาหาข้าวกินค่ำเราต้องอดทนเราต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดไม่มีอะไรที่จะทำไม่ได้หรอกถ้าเราอดทนถ้าเราสู้มาดูเรียนตั้งแต่ป.1 จนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็เพราะเราสู้เราถึงไปได้ใช่ไหมถ้าเราไม่สู้ไปไม่ได้เพราะความสู้ไม่ใช่ว่าเราคนมีเงินมีทองนะเราคนลำบากแต่เพราะความอดทนความสู้อยากจะสู้ดูอยากจะเรียนดูว่าจบตัวนี้ไปมันจะเป็นยังไงอนาคตเราจะเป็นยังไงนี่แหละทุกคนอยากรู้ทุกคนต้องสู้ต้องไขว่คว้าไม่ใช่ว่าโอ้ยยากลำบากเงินทองก็ไม่มีถ้าเราคิดอย่างนี้ก็เราไปไม่ได้แล้วอยู่แค่นั้นเองถ้าเอาไปทำงานทำงานช่วยพ่อช่วยแม่เถอะพ่อแม่มันไม่มีโอกาสเรียนมันไม่มีโอกาสอย่างพวกลูกทุกวันเราก็ต้องทำอย่างนั้นแหละปีไหนฝนตกดีก็ยิ้มออกได้ถ้าปีไหนแรงก็จะได้อะไรเนาะให้ลูกกินต่อไปเนาะจะทำยังไงเนาะจะไม่ตายบ่ได้พากันคิดอย่างนี้แหละมันไม่มีงานมีการทำทุกวันนะคนแต่ก่อนแม่ไปรับจ้างดำนาเขานู่นที่บ้านสการวันถ้าให้3บาทเราเด็กถ้าคนเขาโตเขาก็ให้5บาทเราเด็กเขาให้3บาทโอ้ยตอนเย็นมาเข้าใจเงิน3บาทเราดีใจเกือบตายไอ้ที่ทำงานทั้งวันเหนื่อยๆนั้นหายหมดมีแรงได้เงิน3บาทสู้วันละ3บาทไปกี่วันเราจะได้เงิน100นับดูอ่ะ30ถ้าเอาวัน9บาทก็3วัน9บาท10วันก็30บาท20วันก็60บาท30วัน90บาทเป็นเดือนเดือนนึงเราได้เงิน90บาทโอ้เดือนกว่าดูไปจนได้เงินเป็น100 200เดินตามเขานั่นแหละคุณใหญ่ก็ทำได้ถึงเย็นเราก็ทำได้ถึงเย็นเหมือนกันไม่ต้องบ่นเพราะยังได้เงิน3บาทไงอย่างทุกวันวันละ 4-500 เขายังว่าไม่พอกินเลยลูกเอ้ยก็ดูอ่ะแม่ที่ทำงานรับจ้างวันละ3บาทนะไม่ใช่ไม่ได้ทำบ้านตัวเองเลยนะนู่นไปบ้านสกาดอยากเดินจากบ้านปวดไปบ้านสกาดแต่ก่อนมันไม่มีถนนอย่างนี้นะเราต้องเดินไปตามทางเกวียนตัดนี่แหละบ้านโคกบีนี่แหละไปบ้านสกัดแต่ก่อนมันก็ไม่เจริญหรอกเข้าไปท่านั่งคนอย่างนี้เข้าไปกลางบ้านหรือไม่เป็นตายูเลยนี่แต่ขี่หมูขี่ควายเขาคนแต่ก่อนนิยมเลี้ยงหมูกันทุกบ้านไหนบ้านสกัดท่านละเขาจะเลี้ยงเขาทำคอกใหญ่ๆเหมือนคอกควายเลยได้มาหนึ่งมาห้าตัวสิบตัวนี่ไปเยอะไปได้เงินถึง100-200พยายามทุกวันหนึ่งวันสามร้อยสามร้อยเขาไม่ไปให้ตรงเวลาสั่งโรงงาน2โมงบางคนก็2โมงครึ่งก็มีไปก็ไม่รู้จะทำยังไงให้แต่เขาไปให้จ่ายเขาเต็มมาดูอ่ะรู้สึกลำบากพวกโน้นทุกวันในการเรียนอย่าว่าที่เกียรติอย่าว่าโอ้ยยากไปไม่ได้หรอกห่วงเล่นกับเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้เ
ไอ้ตัวนี้อย่านะคนห่วงเพื่อนนะไม่มีอนาคตหรอกเราห่วงอนาคตเราดีกว่าเพื่อเราโตไปจะได้มีงานทำจะได้สบายอย่าคิดว่าเรียนได้ก็ไม่มีงานอะไรทำหรอกอย่าไปคิดเราเรียนไม่เถอะถ้าเรามีการศึกษาเราต้องมีงานทำถ้าเรามีการศึกษานี่แหละมันจะไม่มีงานทำต้องไปกินเกษตรกรมันไม่ขอใช้ของสนุกหรอกเออลำบากให้มันมีงานทำที่ดีด้วยถ้าเรามีที่มีทางแบบทำไรทำนาไปด้วยได้หมดให้จะขยันให้จะขยันนะขอบคุณค่ะฟังไว้จำไว้ปฏิบัติตามอย่าขี้เกียจอย่านอนตื่นสายเดี๋ยวพระบิณฑบาตจะได้ใส่บาตรตื่นให้ได้ก่อนพระนะให้ได้ใส่บาตรทุกวันเราไม่ได้ออกวัดแต่เราได้ใส่บาตรหน้าบ้านทุกวันก็ดีเลยอย่ามัวเต็มนอนโอ้ยสบายวันนี้มีอยากตื่นพระจะมายังไงก็ช่างเถอะโอ้ยไม่ได้อะไรกับเขาดอกเด้อเราต้องตื่นแต่เช้าฝึกตัวเราเองมีต้นไม้มีอะไรเราก็ลดต้นกล้วยต้นมะม่วงต้นอะไรที่เราปลูกไว้ตามบ้านเราตามสวนเราเนี่ยเราต้องดูแลไม่ใช่ว่าซื้อมาซื้อได้มาปลูกได้แต่เราไม่ดูแลมันก็ไม่โตมันไม่ผลประโยชน์ให้เราเราต้องดูแลทุกอย่างเราเลี้ยงลูกนั่นแหละเราต้องดูแลเขาก็จะได้คำสอนจากคนแม่นะคะที่วันที่มาค่ะถ้าคนไหนให้มีความขยันอดทนเนี่ยต้องเอาตัวรอดอยู่แล้วถ้าคนไหนมันขี้เกียจก็เออไอ้คนขี้เกียจนั้นพ่อแม่อยากให้ท้องเท่าหัวนะมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกหมดตัวนั้นมันขี้เกียจเยอะ